สวัสดีค่ะพบกับสุรดาชาแนลนะคะแล้วก็สุรดาพอดแคสต์นะคะไม่ได้เจอกับการแบบพูดถึงเรื่องสนุกๆในชีวิตนะคะอันนี้บังจะมารีวิวหนังสือทุกคนตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่เอาหนังสือที่เราอ่านจบเรียบร้อยแล้วก็ตกตะกอนเรียบร้อยนะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าบังได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้างจริงๆเดือนนี้เดือน4แต่บางอ่านหนังสือไปได้แค่2เล่มเท่านั้นยังไงเล่าสุรดาเดือนละเล่มพังหน้าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราได้ทำเป้าหมายได้ครึ่งนึงก็คือว่า4เดือนได้2เล่มตก2เดือนเล่มหนังสือที่บางจะเล่าให้ฟังวันนี้นะคะเป็นหนังสือที่บางยืมเพื่อนมาชื่อหนังสือว่าอ่านใจคนได้ในเสี้ยววินาทีนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปมาให้ดูเพราะลืมหนังสือเล่มนั้นมาบางอ่านจบไปแล้วเมื่อประมาณจำไม่ได้อะค่ะแต่ก็คือไม่นานไม่ถึงเดือนประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วมั้งสิ่งที่บังได้จากหนังสือเล่มนี้ที่จะมาเล่าทุกคนฟังนะคะเป็นหนังสือที่ก็ดีอ่ะดีในระดับที่แนะนำให้คนที่ใส่ใสอ่านมันจะได้แต่คนที่ค่อนข้างมีอีโก้ค่อนข้างคิดเยอะค่อนข้างที่จะแบบใช้อารมณ์มากกว่าตรรกะเหตุผลอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกว่าใช่หรือว่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าเล่าให้เพื่อนฟังแล้วว่าเป็นหนังสืออ่านใจคนได้ในเสี้ยววินาทีเนื้อหาหลักๆของแต่ละบททุกบทเลยค่ะเขาก็จะเป็นว่าทริคของการเนี่ยถ้าคนเป็นคนแบบเนี้ยมองซ้ายจะเป็นคนแบบนี้ถ้าเขามองขวาเขาจะเป็นคนแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าใช่หรือว่าแค่นี้เองเราเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็ตรรกะของในหนังสือเล่มนี้มันค่อนข้างที่จะแบบเป็นตรรกะพื้นๆนะเหมือน back to basic ยังไงก็ไม่รู้เหมือนแบบว่าเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องใกล้ๆตัวที่แบบแค่นี้เองคุณก็สามารถที่จะประเมินคนที่คุณสนทนาด้วยตรงหน้าได้แล้วแต่แค่ในความรู้สึกบางครั้งแรกที่อ่านจบในแต่ละบทบางจะมี question mark อยู่ในหัวตลอดเวลาว่าใช่เหรอวะแต่ว่าหลังจากอ่านจบมันทำให้บางสระตะแล้วก็มากรองตัวเองว่าจริงๆแล้วว่าค่ะไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าน่าจะเกิน 50% ของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปจะค่อนข้างใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลหรือข้อมูลในเชิงปริมาณที่เขารีเสิร์ชมาเรียบร้อยเพราะว่าในหนังสือเรื่องอาจจะคนในเซลล์นาทีอะค่ะในทุกบทเขาจะมีผลการวิจัยหรือรีเสิร์ชของมหาวิทยาลัยชื่อดังในต่างประเทศทุกบทว่าได้มีการไปทำการวิจัยกับกลุ่มคนจำนวนนี้แล้ว 70-80% คนทำแบบนี้นั่นหมายความว่าการที่คนเราปฏิบัติแบบนี้จะเป็นคนแบบนี้เข้าใจใช่ไหมคะแล้วพอหลังจากที่เราอ่านจบเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ทุกคนป่ะเพราะว่าคุณทำการทดลองแค่กลุ่มคนเดียวเองแล้วในเชิงแบบเนี่ย worldwide เนี่ยทั้งโลกเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องเป็นเหมือนใน 70% คนที่คุณทดลองอะไรประมาณนี้อันนี้คือความรู้สึกของบางนะที่บางอ่านแล้วรู้สึกว่าทำไมก็ไม่ทุกคนป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากลับมาคิดดีๆแล้วค่ะก็ถึงได้บอกไงว่าจริงๆแล้วตัวเราเองอะตอนแรกเราคิดว่าเราเป็นคนที่เราใช้ค่อนข้างเชื่อในเหตุผลมากกว่าอารมณ์แต่พออ่านแล้วเรามีquestion markตลอดเวลาก็เลยว่าจริงแล้วเราเป็นคนใช้อารมณ์ว่ะไม่ได้เป็นคนใช้เหตุผลใดๆสำหรับคนที่ยังไงอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นคนใสๆอ่านแล้วเราแบบเชื่อในตัวเลขเชื่อในเปอร์เซ็นต์เชื่อในผลการวิจัยที่เขาวิจัยที่เขาไปศึกษาด้วยตัวเองอะค่ะมันก็จะดีมากๆถือว่าเป็นหนังสือที่ผู้ควรติดบ้านไว้เพราะว่าอย่างที่บอกในแต่ละบทเขามีผลการวิจัยการทดลองจากมหาวิทยาลัยจากชื่อดังในต่างประเทศทุกบทให้ตายเถิดคนเขียนเก่งมากไปหารีเสิร์ชมาอ้างอิงโดยที่เรารู้สึกว่าจริงเหรอวะมันไม่น่าเป็นไปได้ที่คนมีบทหนึ่งที่บังค่อนข้างแบบ
คือแบบตอนอ่านจบนะคะแบบคนที่มองไปทางขวาจะเป็นคนที่ใช้เหตุผลแต่คนที่มองไปทางซ้ายคนที่ใช้อารมณ์ใช้ความกลัวถ้าเกิดว่ากลัวก็จะแบบไม่สู้แล้วก็แบบใช่เหรอแล้วก็เลยเราลองนั่งดูแล้วก็แบบตอนนั้นนะตอนอ่านจบแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็ลองสังเกตเองว่าตัวเองจะมองซ้ายหรือมองขวาวะอันนี้จริงๆอ่านหลายรอบด้วยแล้วบทนี้แล้วรู้สึกว่าใช่เหรอวะคือต้องการที่จะบอกว่าเวลาไปเจอลูกค้าถ้าเห็นลูกค้ามองขวาปุ๊บคนนี้ใช้เหตุผลแน่นอนเราลองดูแต่ว่านั่นแหละถ้าตัดสินแล้วตอนนั้นคือแบบว่าไม่ใช่เราก็จะปิดหนังสือเล่มนี้เลยแต่ว่าบางอ่ะมีแบบแพชชั่นที่แบบว่าฉันต้องเอาเล่มนี้ให้จบแต่พออ่านจบแล้วอย่างที่บอกบางก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะบางต้องใช้เหตุผลมากกว่านี้ในเมื่อตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้เห็นแล้วมันเป็นรีเสิร์ชของจริงแต่แค่เราไม่ได้ไปหาเล่มนั้นรีเสิร์ชเล่มนั้นมาอ่านแค่นั้นเองก็นั่นแหละค่ะทุกคนอ่านใจคนได้ในเสี้ยววินาทีเล่มสีเขียวจากสำนักพิมพ์อมรินทร์นะคะถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นตรรกะแบบไหนเป็นตรรกะที่ความรู้สึกแรกที่บางอ่านจบแล้วมันแบบบางไม่เชื่อแบบไม่เชื่อแล้วอยากจะคืนหนังสือเพื่อนทันทีอ่ะแต่ก็ไม่คืนแล้วก็สารตะอีกรอบนึงว่าจริงๆแล้วเราต้องเชื่อในหลักการของตัวเลข data คือสำคัญยุคนี้ยุค2019ยุคที่ใครมี data มากคนนั้นคือผู้ชนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงอ่านใจคนอันนี้เสี้ยววินาทีสำหรับพิมพ์อมรินทร์นะคะราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้หนังสือมาลองไปหามาอ่านกันแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพราะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของน้องบังที่อ่านจบแล้วลองนั่งนิ่งๆคนเดียวเพื่อทบทวนว่าทำไมเราถึงมีปัญหาในสมองเราปัญหากับอารมณ์หลังจากอ่านจบถ้าหนังสือเขาไม่ดีจริงถ้ารีเสิร์ชหรือการสรุปของเขาไม่ดีจริงไม่สามารถออกเป็นหนังสือได้อะบางคิดอย่างเงี้ยบางก็เลยพยายามที่จะมาก่อนที่จะไปวิจารณ์หรือว่าไปตัดสินหนังสือเราเลยลองมาเคลียร์ใจเคลียร์สมองตัวเองก่อนลองไปหาอ่านกันนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนถ้าเกิดสรุปเรื่องไหนอ่านเรื่องไหนจบแล้วก็จะมาเล่าทุกคนฟังอีกนะคะพบกับ EP ถัดไปสำหรับโซลดามาแชร์ในการสรุปหนังสือทั้งในช่องโซลดาชาแนลแล้วก็โซลดาพอดแคสต์ในเอพิโซดต่อไปแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ